สปอยซีรีส์จีนเรื่องปล่อยใจไปกับรักตอนที่21ถึง24และเป็นตอนจบของเรื่องนี้แม่นางเอกหยิบเอกสารและรูปถ่ายออกมาให้นางเอกและไล่ถามนางเอกว่ารู้จักครอบครัวของพระเอกดีแค่ไหนนางเอกมองดูเอกสารและรูปแต่เธอก็ไม่หวั่นไหวสักนิดและบอกว่ายังไงคนที่เธอคบอยู่ก็คือพระเอกคนในครอบครัวจะเป็นยังไงมันไม่เกี่ยวอะไรกับเธออยู่แล้วและเธอเองก็ขอแต่งงานกับเขาไปแล้วด้วยเธอรักเขาและคิดดีแล้วด้วยแม่เลยพูดให้ฉุกคิดว่าน้องสาวของพระเอกป่วยแบบนี้ต้องอยู่กับเขาตลอดแน่ๆและมาอยู่ร่วมชายคาเดียวกับพี่สะใภ้เรื่องนี้น่ะมันไม่ง่ายหรอกนะและอีกอย่างตอนนี้เมียเก่าเขาก็ยังมาวอแวน่าจะอยากกลับมาแต่งงานด้วยอีกและพระเอกก็ไม่ใช่คนเด็ดขาดขนาดนั้นด้วยนางเอกตอบกลับว่ามันเป็นเรื่องของเธอถ้าตอนนั้นมีปัญหาเธอก็จะโทษตัวเองและเรื่องนี้มันไม่เกี่ยวอะไรกับแม่เลยนางเอกลุกจะออกจากบ้านแต่แล้วแม่ก็ไม่ยอมหยุดบอกว่าตอนนี้พระเอกมีสถานะเป็นพ่อของเจ้าฉินแล้วนางเอกจะต้องมาเป็นแม่เลี้ยงคนอื่นทั้งที่ยังไม่แต่งงานเลยนะตอนนี้มั่นใจแต่ถ้าแต่งกันไปและมีลูกของตัวเองขึ้นมาจะยังทำดีกับน้องเขาเหมือนในตอนนี้ไหมนางเอกเถียงแม่ไม่ออกจึงเดินหนีไปและเห็นพระเอกหลับอยู่หน้าบ้านเขาสลึมสลือตื่นขึ้นมาและบอกว่าวิธีหายใจที่ทำให้หลับของเธอมันได้ผลดีจังนางเอกทำหน้ากลุ้มใจเขาเลยกอดเธอจนเอกสารหล่นไปที่พื้นพอพระเอกหยิบขึ้นมาดูมันก็เป็นเรื่องของเขาทั้งหมดเลยและเป็นรูปที่ตามถ่ายเขาด้วยพระเอกมั่นใจว่าหวีอันต้องอยู่เบื้องหลังเรื่องนี้นางเอกบอกว่าไม่ต้องไปสนใจเขาหรอกเขากอดเธอเอาไว้แต่หน้าตาของพระเอกเริ่มจะจริงจังขึ้นมาแล้ววันต่อมาเจ้าฉินก็ย้ายมาอยู่ห้องธรรมดาพอเธอเฝ้าอยู่เสี่ยวไปก็มาหาพอจึงรีบไปฉีดฆ่าเชื้อให้ส่วนเจ้าฉินก็บอกให้พ่อไปรอข้างนอกเพราะคนนี้เป็นเพื่อนสนิทของเธอเองเขามาเยี่ยมและบอกว่าหนังเหลือแค่ตอนจบแล้วแต่ยังคิดไม่ออกเลยว่าจะจบยังไงเจ้าฉินเลยบอกง่ายๆเลยแฮปปี้เอนดิ้งไงล่ะแต่เสี่ยวไปดูไม่มั่นใจเลยและบอกว่าเป็นอย่างอื่นได้ไหมเจ้าฉินก็เชื่อใจเขาและบอกให้เขาคิดตอนจบของเรื่องได้เลยส่วนนางเอกเอาเอกสารและรูปถ่ายพระเอกไปให้ซื่อหลานดูเธอโมโหมากที่ทำกันได้ขนาดนี้และคิดว่าจะต้องเป็นฝีมือของหวีอันแน่เพราะว่าแพ้ก็เลยเล่นสกปรกอยากให้เลิกกันไม่ว่าวิธีไหนก็จะทำทั้งนั้นคืนนั้นนางเอกโทรหาหวีอันเพื่อขอนัดเจอส่วนพระเอกก็ทำงานจนดึกรุ่นพี่หงเห็นแหวนในมือพระเอกพระเอกเลยบอกว่านางเอกขอเขาแต่งงานทำเอารุ่นพี่หงดีใจสุดๆแต่พระเอกยังมีเรื่องกุ้มใจเพราะครอบครัวนางเอกไม่เห็นด้วยเลยกังวลที่จะต้องไปเจอรุ่นพี่หงก็แนะนำว่าสิ่งที่นางเอกต้องการน่าจะเป็นคนที่พร้อมเผชิญหน้าและเสี่ยงภัยไปด้วยกันพระเอกจึงโทรไปหานางเอกและเธอก็บอกตามตรงว่าจะไปหาหวีอันเพื่อเคลียร์บางอย่างสักหน่อยพระเอกบอกว่าเขาพร้อมจะเผชิญมันร่วมกับเธอแต่เธอบอกว่าเอาอยู่ไม่ต้องเป็นห่วงเรามาเดิมพันกันดีไหมดูว่าใครจะทนได้นานกว่ากันคนแพ้ต้องทำตามความปรารถนาของคนชนะพระเอกจึงรีบบอกความปรารถนาของตัวเองดังผู้ชนะก่อนเลยเขาอยากมีลูกด้วยกันสัก3คนนางเอกจึงหัวเราะใส่แล้วเธอก็เปลี่ยนโหมดและบอกว่าเราจะไม่มีทางแพ้พระเอกบอกว่างั้นเราวินวินก็ได้เสมอกันแล้วนางเอกก็ออกไปหาหวีอันและพระเอกก็ไปสถานที่ที่เคยเจอนางเอกและถ่ายรูปส่งไปให้เธอนางเอกไปหาหวีอันและพ่อที่บ้านเอารูปถ่ายและเอกสารของพระเอกให้ดูถามว่าเป็นคนส่งไปให้แม่เธอด้วยหรือเปล่าพ่อหวีอันก็ไม่ปฏิเสธและบอกว่าเขาเป็นคนทำทั้งหมดเองเพราะเห็นนางเอกกับหวีอันผิดใจกันนางเอกขอให้ลบรูปจากกล้องทั้งหมดในฐานะที่พ่อหวีอันเป็นทนายความก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าการแอบถ่ายคนอื่นแบบนี้มันไม่เหมาะสมพอนางเอกออกมาจากบ้านหวีอันก็ยอมรับผิดเองว่าเป็นคนส่งมันให้แม่นางเอกไม่ใช่พ่อของเขาทำเพราะยังไงก็มั่นใจว่าพระเอกให้อนาคตกับนางเอกไม่ได้นางเอกบอกเขาอีกครั้งว่าเธอผิดเองทั้งที่หมดรักไปตั้งนานแล้วแต่กลับไม่ยอมบอกเลิกจนยืดเยื้อดังนั้นไม่ว่าต่อไปจะสาปแช่งหรือทรมานเธอยังไงเธอก็ยินดีจะรับไว้แล้วเธอก็เอาแหวนส่งคืนให้เขาบอกว่าที่รับมาไม่ได้ไม่ได้มีความหมายอะไรเลยแต่ก็แค่ไม่อยากโยนทิ้งไปเท่านั้นแต่วีอันกับโยนทิ้งตรงหน้าและบอกว่าพระเอกให้อนาคตกับเธอไม่ได้หรอกนางเอกเลยบอกว่าเธอขอพระเอกแต่งงานไปแล้วและเดินจากไปวีอันถึงกับเข่าอ่อนที่ต้องเป็นคนแพ้จริงๆเขากลับมาขอโทษพ่อที่ไม่ยอมรับผิดเองและบอกว่าเมื่อกี้ตำหนินางเอกไปแล้วและเธอก็สำนึกผิดวีอันบอกว่าเรื่องมันวุ่นวายแบบนี้เขาจะต้องไปหาพ่อกับแม่นางเอกเพื่อคุยกันให้รู้เรื่องพ่อก็ขอโทษวีอันและบอกว่าเรื่องความรักเรามันไม่เก่งกันทั้งคู่และหวังว่าลูกจะไม่จบลงเหมือนกับพ่อในระหว่างทางกลับบ้านนางเอกเห็นพระเอกส่งข้อความไปหาเขาทั้งสองอยู่คนละฝั่งถนนนางเอกโทรหาพระเอกและบอกว่ารอบนี้ไม่ต้องข้ามมานะเพราะเธอจะข้ามไปหาเขาเองเธอรีบข้ามถนนและโผล่เข้ากอดพระเอกด้วยความดีใจส่วนสวีหยางอยู่กับซื่อหลานที่ห้องเธอหิวเขาเลยจะทำอาหารให้กินแต่พอเขาลุกไปซื่อหลานก็เห็นว่ามีข้อความส่งมาหาเธอเลยกดอ่านดูมันทำให้เธอหน้ามุ่ยทันทีสวีหยางกลับมาเห็นหน้าก็สงสัยว่าเป็นอะไรซื่อหลานบอกเคยสอนแล้วใช่ไหมว่าเวลาส่งข้อความให้คนอื่นอย่าทำตัวบื้อแบบนี้ดูอย่างนักเรียนคนนี้
้สิเป็นสมาชิกระยะยาวส่งข้อความอะไรมาซะเยอะแต่เขาตอบโดยส่งไฟล์ PowerPoint ไปให้เนี่ยนะถ้าเป็นเธอจะเลิกเรียนด้วยเลยสวีหยางโดนเธออบรมบังคับทำให้เขาน็อตหลุดออกมาบอกว่าผมก็มีวิธีของผมเราชอบไม่เหมือนกันแต่การแต่งงานของเขาก็คือการยอมรับกันไม่ใช่การบังคับซื่อหลานบอกงั้นก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วออกไปจากห้องของเธอได้สวีหยางก็ไม่ง้อด้วยซ้ำและออกไปด้วยความโกรธพอเขาอารมณ์เย็นลงก็ลองทำตามคำแนะนำของซื่อหลานและรออยู่ข้างล่างซื่อหลานก็ลงมาเจอเขาพอดีเขาก็ยอมรับว่าเธอช่วยเขาพัฒนาได้ซื่อหลานเลยบอกว่าถ้างั้นก็ต้องตามจังหวะของเธอให้ทันเวลาทะเลาะกันก็ด้วยสวีหยางจึงรีบตามเธอขึ้นห้องไปในวันต่อมาพ่อพระเอกทำซุปกระดูกวัวให้เจ้าฉินอยู่เทียนมู่ฉูก็เข้ามาหาและเอายาบำรุงมาให้เจ้าฉินด้วยแต่พ่อบอกว่าทำแบบนี้พระเอกคงไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เทียนมู่ฉูยอมรับว่าเธอละอายใจที่ตอนนั้นทำผิดต่อพระเอกแต่มีเรื่องนึงที่เธออยากบอกกับพ่อคือพ่อแม่ของนางเอกไม่ยอมรับพระเอกและตอนนี้พ่อแม่ก็พยายามจะจับคู่นางเอกกับแฟนเก่าให้ได้ที่เธอมาบอกก็เพราะแฟนเก่าของนางเอกเคยมาเจอและมาถามเรื่องพระเอกในอดีตเธอเลยคิดว่าบอกพ่อพระเอกเอาไว้ก่อนน่าจะดีกว่าพ่อพระเอกจึงไปที่โรงพยาบาลสัตว์เพื่อตามหารุ่นพี่หงส่วนแม่นางเอกก็ตามมาที่นี่เหมือนกันเพื่อตามหาพระเอกแต่ก็ไม่ได้เข้าไปข้างในรุ่นพี่หงพาพ่อพระเอกไปทานข้าวเธอบอกว่านางเอกเป็นคนดีจริงๆพ่อบอกว่าได้ข่าวว่าบ้านนางเอกไม่เห็นด้วยเลยรุ่นพี่หงบอกถ้างั้นก็ต้องให้เวลาพวกเขาอีกหน่อยพ่อยังเล่าต่ออีกว่าถ้า2คนนั้นแต่งงานกันจริงๆเขาจะทำงานเป็นลูกเรืออีก3ปีเพื่อเก็บเงินมาปลูกถ่ายไขกระดูกให้กับเจ้าฉินระหว่างนั้นแม่นางเอกก็เข้ามาในร้านและนั่งอยู่ใกล้ๆเธอได้ยินเรื่องราวทั้งหมดและยังย้ายมานั่งใกล้ๆเพื่อที่จะได้ยินให้ชัดขึ้นอีกรุ่นพี่หงบอกกับพ่อพระเอกว่าถ้าพระเอกตั้งใจจะแต่งงานกับนางเอกแล้วจริงๆก็คงต้องยอมรับความน้อยใจของที่บ้านนางเอกอย่าไปดูถูกพระเอกเลยเขาน่าจะรู้ดีว่าควรทำยังไงและอีกอย่างเขากับนางเอกก็เข้ากันได้ดีมากเหมือนรู้ใจกันตลอดเพราะฉะนั้นพ่อวางใจได้เลยหลังจากนั้นพ่อพระเอกก็ออกมารอรถเมล์และแม่นางเอกก็มารอที่เดียวกันเธอเข้าไปนั่งข้างๆและแนะนำตัวว่าเธอคือแม่ของนางเอกเธอรู้ว่าพระเอกลำบากมามากแต่เธอก็ไม่ได้อยากให้ลูกสาวต้องมาลำบากไปด้วยกันส่วนเจ้าฉินผลตรวจเลือดออกมาค่อนข้างดีหมอเลยให้ออกไปสูดอากาศได้และเธอก็ไปหาเสี่ยวไปเพื่อชวนกันถ่ายหนังต่อเธอบอกว่าหายดีแล้วจริงๆทำให้เขารู้สึกวางใจทั้งสองคนไปเที่ยวกันที่ทะเลอีกครั้งและวันนี้เป็นการถ่ายฉากบอกลาเขาบอกว่าบางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าวันไหนจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เราได้เจอกันเจ้าฉินบอกถ้างั้นรอบหน้าฉันจะกำกับเองฉันจะถ่ายทำฉากแฮปปี้เอนดิ้งให้ได้และเสี่ยวไปก็ต้องมาเป็นพระเอกให้เธอด้วยแต่แล้วเธอก็เลือดกำดาวไหลแต่ก็แอบไม่ให้เสี่ยวไปเห็นเธอบอกว่าเหนื่อยและอยากพักขออิงไหล่เขาหน่อยเธอเผลอหลับไปแล้วฝันถึงวันที่แม่ออกจากโรงพยาบาลในคืนนั้นเธอก็กลับมาอยู่ที่โรงพยาบาลและพระเอกเป็นคนเฝ้าหมอบอกว่าความจริงใกล้จะได้ออกจากโรงพยาบาลแล้วแต่พอคนไข้ทำแบบนี้ก็เลยอาการทรุดและต้องอยู่ต่ออีกสักระยะนึงวันต่อมาเจ้าฉินก็รู้สึกตัวพระเอกเลยไปทำงานแต่ในระหว่างทำงานเขาก็คิดถึงที่เจ้าฉินเพ้อหาแม่เลยตัดสินใจโทรไปหาแต่เบอร์ติดต่อไม่ได้เลยรุ่นพี่หงก็สังเกตเห็นเขาสะอื้นและเล่าว่าไม่มีใครเข้าใจเจ้าฉินเลยเขาพยายามโทรหาแม่แต่แม่ก็เปลี่ยนเบอร์ไปแล้วรุ่นพี่หงทำได้แค่ปลอบใจเท่านั้นนางเอกมาหาที่บ้านซื่อหลานแล้วแวบขึ้นไปบ้านพระเอกเพราะคิดถึงไม่ได้เจอตัวเข้าไปในห้องเขาก็ยังดีแค่นี้ก็ชื่นใจแล้วส่วนพระเอกก็มากินเหล้ากับรุ่นพี่หงตอนนี้เขาเปราะบางมากเขาไม่เข้าใจเลยที่แม่เคยสัญญาว่าถ้าแม่ตั้งหลักได้จะรับไปอยู่ด้วยกันแต่เอาเข้าจริงกับไม่ติดต่อมาเลยด้วยซ้ำทำไมถึงได้ใจร้ายขนาดนี้พระเอกเมามากจนเริ่มจะเสียงดังพี่หงพยายามปลอบใจเขาตลอดระหว่างนั้นเทียนมู่ฉูก็โทรเข้ามาหาเขารับและบอกว่าดื่มเหล้าไม่ว่างและกดวางสายไปอย่างไร้เยื่อใยรุ่นพี่หงส่งพระเอกขึ้นแท็กซี่กลับบ้านเขากลับถึงบ้านแล้วแต่ก็เมาเดินเซเทียนมู่ฉูเจอเขาเข้าพอดีเพราะว่าจะมาส่งยาแก้เมาให้และพยายามเข้าไปจูงพระเอกขึ้นไปแต่เขาก็ปัดมือเธอออกตลอดส่วนนางเอกอยู่ที่ห้องของซื่อหลานตอนนี้สวีหยางย้ายมาอยู่ด้วยกันที่นี่กับซื่อหลานด้วยระหว่างนั้นนางเอกได้ยินเสียงจากห้องพระเอกจึงรีบขึ้นไปหาทำให้ได้เจอเทียนมู่ฉูพอดีเธอเอาชาให้นางเอกเอาให้พระเอกดื่มแก้เมานะและเธอก็เดินออกจากห้องไปนางเอกเข้าไปเห็นเขาเมาหนักเลยคิดว่าจะต้องมีปัญหาหนักอกมาแน่ๆเขาหันมาถามนางเอกว่าคุณจะทิ้งพวกเราไปเหมือนกันไหมนางเอกก็ไม่เข้าใจว่าเขาหมายความว่าอะไรเขาถามอีกครั้งว่าเขาเชื่อใจเธอได้ใช่ไหมนางเอกถามกลับว่าคิดว่าเธอเปลี่ยนใจหรือไงเอาไว้พรุ่งนี้ค่อยคุยหลังจากที่สั่งเมาเถอะพระเอกก็เพ้อกับตัวเองว่านางเอกตอบเขาไม่ได้เขาถอนหายใจออกมาและเดินออกไปจากห้องนอนนางเอกลงมาหาซื่อหลานและบอกว่ากลับดีกว่าเพราะพระเอกเมามากสวีหยางบอกว่า
่าอย่าไปถือสาเขาเลยนะแต่นางเอกก็เริ่มจะโมโหว่าถ้าครั้งหน้าเมาอีกเธอจะต้องเจอกับอะไรอีกบ้างแล้ววันนี้เมียเก่าก็เป็นคนมาส่งเขาที่บ้านอีกเทียนมู่ฉู่รอรถอยู่ข้างล่างเธอมัวแต่คิดถึงคำที่พระเอกไล่เธอออกมานางเอกก็เดินลงมาข้างล่างพอดีและเจอกับเธอนางเอกมีคำถามเยอะแยะมากที่อยากจะถามแต่ก็บอกไปว่าไม่มีอะไรนางเอกกลับบ้านมาด้วยอารมณ์ที่เปราะบางมากและเธอก็ได้เห็นหวีอันอยู่หน้าห้องของเธอเขาเองก็เมาเหล้ามาอีกคนเขามาเพื่อบอกว่าคิดถึงนางเอกที่น้อยใจอยู่กับพูดแบบประชดว่ากินเหล้าก็เลยคิดถึงเธอสินะและถ้าบอกว่าจะกลับมาคืนดีกันล่ะจะยังยินดีกลับมาคบกันไหมเธอเคยทำร้ายเขาแล้วไม่กลัวจะโดนอีกรอบหรอจะเชื่อใจเธอหรือเปล่าวีอันบอกว่าเชื่อแต่เธอก็ไล่ให้เขากลับไปเถอะในเช้าวันต่อมาพระเอกตื่นขึ้นมาก็ปวดหัวไปหมดและเจอสวีหยางมานอนอยู่ที่โซฟาสวีหยางเล่าเรื่องเมื่อวานถามว่าเมื่อวานนี้นายกลับมายังไงและเมื่อวานนายถามอะไรนางเอกไปบ้างแต่พระเอกกลับจำอะไรไม่ได้เลยพอสวีหยางเล่าว่านายถามนางเอกว่าจะทิ้งเขาไปกับเจ้าฉินหรือเปล่าและถามว่าจะเปลี่ยนใจไปจากนายไหมแต่นั่นไม่ใช่ประเด็นสำคัญเพราะเมื่อวานไปดื่มกับใครมาทำให้เกิดเรื่องใหญ่พระเอกบอกว่าไปดื่มกับพี่หงมาจริงๆสวีหยางบอกแต่นางเอกเจอเมียเก่าอยู่ในบ้านของแกนะพระเอกเลยปวดหัวที่เขาเมาแล้วเรื่องมันเละเทะแบบนี้พอเขาได้สติก็รีบโทรไปหานางเอกแต่เธอไม่ยอมรับสายและวันนี้เธอก็ทำอะไรไม่มีสมาธิเลยจนซื่อหลานเอาชามาให้ดื่มเธอก็ดูออกว่านางเอกคงจะนอนไม่หลับนางเอกตอบกลับว่าเพราะว่าเธอรู้สึกสับสนที่พระเอกถามว่าเธอจะทิ้งเขาไปไหมนั่นเป็นเพราะว่าเขายังปล่อยวางไม่ได้หรือเปล่าเมื่อวานพระเอกมีท่าทีว่าไม่เชื่อใจเธอด้วยแต่กลับกันพอถามหวีอันเขากลับบอกว่าเชื่อเธอก็เลยรู้สึกสับสนไปหมดแล้วจากนั้นนางเอกก็มาที่หน้าโรงพยาบาลสัตว์โทรหาพระเอกแต่เขาติดเคสสุนัขป่วยทำให้ไม่ได้รับสายทำให้เธอยิ่งรู้สึกน้อยใจขึ้นไปเรื่อยๆเธอโทรหาเขาหลายครั้งจนพระเอกว่างแล้วจึงรับสายได้เขาพยายามอธิบายเรื่องเมื่อวานแต่นางเอกบอกว่าไม่ต้องหรอกเอาไว้เรามาเจอกันดีกว่าพระเอกจึงโทรไปหาซื่อหลานแทนเธอเลยบอกว่านางเอกคิดว่าเขายังมีเยื่อใยกับเมียเก่าและเมื่อวานนี้ยังพูดแบบนั้นกับนางเอกอีกต่อไปอย่ามารบกวนให้ช่วยอีกนะพระเอกก็รีบร้อนออกมาจากโรงพยาบาลสัตว์แต่ก็ยังรู้สึกสับสนอยู่ว่าจะทำยังไงดีพี่หงก็ตามมาพระเอกเล่าว่าเขาไปถามนางเอกว่าจะทิ้งเขากับเจ้าฉินไปไหมและเทียนมู่ฉูยังเป็นคนส่งเขากลับห้องอีกพี่หงก็เซ็งมากที่เรื่องมันพันกันยุ่งเหยิงไปหมดรู้งี้ฉันไปส่งนายเองดีกว่าจากนั้นนางเอกก็มานั่งรอพระเอกเขาเดินเข้ามาทำตัวรีบแบบคนผิดเต็มประตูและไม่กล้าสบตานางเอกด้วยเขาบอกว่าคำพูดนั้นมันเป็นคำเหลวไหลตอนที่เมาไปจริงๆเขารู้สึกผิดกับเธอมากนางเอกบอกว่าจะให้อภัยไม่ได้หรอกพระเอกบอกว่ามันเป็นคำพูดจากจิตใต้สำนึกของเขานางเอกถึงกับน้ำตาซึมและบอกว่าตอนที่เธอได้ยินเธอเสียความรู้สึกมากและบอกว่าตอนนี้ก็ไม่คิดว่าพระเอกสงสัยในตัวเธอแต่เป็นตัวเธอที่สงสัยในตัวเองตอนแรกเธอก็คิดว่าแค่รักกันก็เพียงพอแต่แล้วมันก็ไม่ใช่เธอรีบอยากได้พระเอกมากจนไม่ได้เตรียมตัวเตรียมใจที่จะต้องเจอกับอดีตของเขาและเมื่อค้นพบข้อบกพร่องของตัวเองสิ่งแรกที่ทำก็คือหนีซึ่งเธอก็เป็นแบบนั้นเธอขอเวลาเพื่อจัดระเบียบความคิดของตัวเองก่อนพระเอกบอกว่าเขาเองก็หลอกตัวเองมาตลอดหลอกว่าไม่ได้คิดถึงอดีตเพราะกลัวเขามองตาเธอและพูดกับเธอว่าอย่าทิ้งผมไปได้ไหมในคืนนั้นเจ้าฉินก็ส่งข้อความไปหาเสี่ยวไปแต่เขาไม่ตอบอะไรเธอเลยเพราะตอนนี้เขากำลังเข้ารับการสแกนสมองส่วนพระเอกก็คุ้นคิดอยู่นานและตัดสินใจได้จึงมาหานางเอกที่ห้องแต่เธอก็ไม่ยอมเปิดประตูให้วันต่อมาพระเอกก็ถือดอกไม้มาให้เจ้าฉินเธอบอกว่าติดต่อเสี่ยวไปไม่ได้มาหลายวันแล้วไม่รู้เป็นยังไงบ้างฝากพระเอกไปเยี่ยมเขาหน่อยเวลาที่รู้สึกชอบใครทำไมเวลาแห่งความสุขมันถึงมีน้อยมากพระเอกบอกว่ามันก็เป็นแบบนั้นแหละจะมีความสุขจริงก็แค่ไม่กี่ครั้งเท่านั้นชีวิตของคนเรามันก็เป็นแบบนี้พระเอกมองตาเจ้าฉินและถามว่าคิดถึงแม่ใช่ไหมเธอตอบรับว่าตอนนี้แค่ทุกคนรอบข้างที่อยู่ด้วยกันเธอก็พอใจแล้วแล้วพระเอกก็ออกไปหาพ่อด้านนอกเขาถามพระเอกว่าทะเลาะ กับนางเอกมาใช่ไหมเมื่อเช้านางเอกมาคนเดียวและวางดอกไม้แล้วก็ไปแล้วและไม่กี่วันก่อนเขาก็เจอกับแม่นางเอกด้วยแม่นางเอกหวังอนาคตที่ดีให้กับลูกสาวและพ่อก็รู้ว่าสถานการณ์ที่บ้านของเรามันเป็นยังไงแม่นางเอกกลับมาปลอบใจเขาเรื่องนี้แทนวันไหนไปเจออย่าลืมขอบคุณแม่นางเอกด้วยนะตอนนี้พ่อเห็นว่าพอพระเอกได้คบกับนางเอกก็ได้ใช้ชีวิตเพื่อตัวเองสักทีและนางเอกก็มุ่งมั่นในตัวพระเอกมากด้วยเพราะฉะนั้นจะทำให้เธอผิดหวังไม่ได้นะจากนั้นนางเอกก็ไปหาคุณยายและพาคุณยายออกมาเดินเล่นคุณยายบอกว่าต้องใช้ชีวิตเพื่อตอนปัจจุบันให้มั่นคงอนาคตอย่าเพิ่งไปคิดถึงเลยนางเอกบอกว่าจะไม่คิดถึงเลยก็คงไม่ได้ส่วนแม่นางเอกก็ทำงานอย่างหนักถึงพ่อจะช่วยแม่แต่ก็ช่วยแบบขอไปที
แม่บอกว่าจะเอาเงินไปคืนหวีอันแต่พ่อบอกว่ารอจนเราได้กำไรก่อนแล้วค่อยคืนก็ได้แม่ไม่คิดว่าจะไปเช่าร้านใหม่เพื่อขยายกิจการแต่พ่อบ่ายเบี่ยงบอกว่าไม่ต้องจนแม่จับได้ว่าเอาเงินไปเล่นพนันอีกแล้วใช่ไหมคราวนี้แม่ทนไม่ไหวไล่เขาออกจากบ้านไปทันทีเพราะเปลี่ยนสันดานกันไม่ได้สักทีและแม่ก็ต้องหาทางออกหาทางเอาเงินไปคืนหวีอันเองภาพตัดมาที่นางเอกคุณยายก็สอนนางเอกเรื่องความสัมพันธ์ถึงแม้ว่ามันจะมีความเสียใจบ้างยายเข้าใจว่าตอนนี้นางเอกกำลังรู้สึกทรมานแต่ถ้านึกถึงความสุขแล้วจะเห็นว่าความทรมานมันคุ้มค่ายายถามตรงๆนะว่าตอนนี้มีเรื่องกับพระเอกอยู่หรือเปล่านางเอกก็ปฏิเสธยายบอกงั้นต้องเข้าใจแม่ด้วยนะเพราะว่าแม่ก็ต้องเห็นอนาคตของลูกสำคัญที่สุดด้วยด้านสวีหยางไปที่โรงยิมพอได้เห็นหวีอันก็รู้สึกอึดอัดหวีอันบอกว่ารู้ว่าช่วงนี้พระเอกกำลังลำบากให้สวีหยางช่วยปลอบเขาหน่อยก็แล้วกันส่วนซื่อหลานก็สังเกตเห็นว่านางเอกคิดถึงพระเอกจะแย่อยู่แล้วแต่ก็ทำเป็นงอนไม่ยอมเจอสักทีนางเอกก็ยอมรับว่าโกรธแต่พอเธอหยิบดอกไม้ที่เละตุ้มเป๊ะออกมาดูเธอก็รีบลุกออกไปแล้วสวีหยางก็โทรถามพระเอกว่าเลิกกับนางเอกแล้วหรอเพราะหวีอันเขาบอกมาแบบนี้สงสัยนางเอกไปบอกไว้พระเอกฟังแล้วก็รีบออกไปหาหวีอันส่วนนางเอกก็มาหาเทียนมู่ฉูพระเอกประจันหน้ากับหวีอันที่โรงยิมคราวนี้พระเอกท้าหวีอันให้มาดวลกันเลยพระเอกเคยบอกว่าเตือนแล้วนะว่าอย่าไปหาเรื่องนางเอกอีกถ้าหากว่านายยังเป็นแบบนี้ฉันจะไม่เกรงใจแล้วส่วนเทียนมู่ฉูก็เล่าให้นางเอกฟังว่าตอนนั้นแม่เธอก็คัดค้านเหมือนกันแต่เธอรักเขามากพระเอกทั้งหล่อและดีกับเธอแต่พออยู่ด้วยกันไปสักพักก็อยากได้ชีวิตที่ดีกว่าเดิมแต่พระเอกให้เธอไม่ได้นางเอกบอกว่าพระเอกไม่เคยเล่าเรื่องแบบนี้ให้เธอฟังเลยวันนั้นพระเอกถามเธอว่าจะทิ้งเขากับเจ้าฉินไปไหมเทียนมู่ฉูตอบว่าเรื่องนี้คงเป็นแผลใจมาจากแม่ของเขามากกว่าเพราะแม่หนีออกจากบ้านไปตั้งแต่พระเอกยังเด็กๆและก็ไม่เคยกลับมาอีกเลยภาพตัดมาที่พระเอกตอนนี้กำลังโดนหวีอันปลุกความโกรธหวีอันบอกว่าแค่ความโรแมนติกราคาถูกทำให้นางเอกพอใจไม่ได้หรอกและที่หวีอันเป็นบ้าแบบนี้ก็เพราะนางเอกนั่นแหละและสักวันพระเอกก็จะเป็นแบบนั้นบ้างพระเอกก็ขู่กลับว่าถ้าดึงครอบครัวของเธอเข้ามาเกี่ยวด้วยเขาจะไม่ไว้หน้าเลยทั้งสองก็เริ่มจะดวลกันแล้วทางด้านเทียนมู่ฉูเธอบอกว่าเห็นนางเอกเป็นคนที่จะช่วยพระเอกได้และบอกว่าก่อนหน้านี้หวีอันเคยมาหาเธอด้วยเพราะอยากรู้เรื่องราวของอดีตพระเอกพระเอกกับหวีอันก็ผัดกันได้เปรียบแต่แล้วพระเอกก็ล็อกคอหวีอันจนเขาเกือบจะหมดสติตาหาวและสวีหยางต้องรีบเข้ามาช่วยคราวนี้หวีอันทนไม่ได้เข้าไปต่อยพระเอกแต่ก็โดนพระเอกถีบกลับไม่มีใครยอมใครจนทุกคนต้องวิ่งเข้ามาห้ามในคืนนั้นซื่อหลานบอกกับสวีหยางว่าถ้าพระเอกและนางเอกเลิกกันคู่เราก็จะต้องเลิกกันด้วยเพราะเธอจะแสดงมิตรภาพของเพื่อนหญิงสวีหยางไม่เห็นด้วยซื่อหลานก็หัวเราะชอบใจที่สวีหยางหึงเธอกับนางเอกในวันต่อมานางเอกก็มาตามหาพระเอกที่โรงพยาบาลสัตว์แต่กลับหาไม่เจอพี่หงจึงเรียกนางเอกให้มารอเจอกับพระเอกก่อนส่วนแม่นางเอกตอนนี้ไปกู้เงินจากกรมธรรม์ประกันได้แล้วและโทรหาหวีอันเพื่อขอนัดเจอนางเอกมารอเจอพระเอกในห้องทำงานแต่เห็นเขามีแผลเขาบอกว่าตอนที่เปิดประตูรถก็เลยโดนชนนางเอกก็รู้ว่าเขาโกหกพระเอกทำหน้ากลุ้มกลิ่มใส่แต่นางเอกก็ยังงอนอยู่เลยไม่อยากคุยด้วยแล้วแต่พระเอกดึงเธอมาจูบไว้ไม่ยอมให้ไปไหนส่วนแม่นางเอกก็นัดหวีอันมาแต่พอเขามาแล้วก็เจอพ่อเขาด้วยเลยตกใจไม่น้อยเธอเกรงใจมากพ่อหวีอันมองเธอแบบเหยียดๆแต่หวีอันก็ช่วยเปลี่ยนบรรยากาศให้ทางด้านพระเอกตอนนี้ยอมเล่าเรื่องในอดีตให้นางเอกฟังชีวิตของเขายากลำบากมากเหลือเกินเขาต้องอดทนโดยไม่มีข้อแม้ถึงจะผ่านพ้นไปได้พอเขามีความรักได้แต่งงานตอนที่เขาหย่าเขาก็เจ็บปวดมากเขาเล่าให้ฟังอีกว่าพอวันนั้นเมาแล้วเขาโทรไปหาแม่แต่แม่ก็เปลี่ยนเบอร์ไปแล้วต่อมาเทียนมู่ฉูก็มาหาเขาก็ระเบิดใส่นางเอกปลอบใจว่าเขาเก่งมากแล้วที่ผ่านมาได้และกล่าวขอบคุณที่เขาเชื่อใจยอมแบ่งปันเรื่องราวบาดแผลนี้ให้เธอฟังแต่ถึงพระเอกจะยอมรับผิดในเรื่องวันนั้นแล้วก็ยังต้องโดนทำโทษอยู่ดีทางด้านหวีอันเขารีบบอกแม่นางเอกว่าตกลงแต่งงานกับนางเอกแล้วและจะขอเวลาหาลือวันแต่งงานทำเอาแม่นางเอกตกใจมากเธอบอกว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องใหญ่และทั้งสองฝ่ายต้องยินยอมพร้อมใจกันแต่ที่มาวันนี้เธอตั้งใจจะเอาเงินมาคืนให้หวีอันและขอบคุณมากที่มาลงทุนให้หวีอันบอกว่าเงินก้อนนี้ให้ถือว่าเป็นสินสอดดีกว่าแม่นางเอกก็ไม่ยอมรับเงินไว้อยู่ดีเพราะจะให้นางเอกตัดสินใจเองวีอันพยายามให้ร้ายพระเอกให้แม่ฟังเขาบอกว่าพระเอกเอาเรื่องรูปถ่ายมาแบ็คเมย์เขาและเอาเงินให้แม่นางเอกแต่แม่นางเอกก็ทนไม่ไหวและขอตัวกลับก่อนวีอันพยายามจะรั้งไว้แต่พ่อก็หลุดปากออกไปว่าบังคับให้มาไม่ใช่การค้าแม่นางเอกถึงกับกลับเข้ามาคุยด้วยอย่างจริงจังบอกว่ารู้อยู่แล้วว่าครอบครัวนางเอกและหวีอันเป็นการค้าที่ขาดทุน
ลูกชายทนายใหญ่กับลูกสาวร้านซักรีดดูยังไงฐานะก็แตกต่างกันพ่อหวีอันบอกว่าเพราะนางเอกนั่นแหละที่มาทำร้ายจิตใจหวีอันแม่นางเอกเลยสวนกลับว่าอย่าคิดว่าฉันไม่รู้เรื่องตระกูลชงที่พยายามจับคู่นะไม่คิดบ้างเหรอว่าลูกสาวของฉันจะเสียใจแค่ไหนคราวนี้แม่นางเอกบอกว่าขอลาขาดจากตระกูลนี้ทำให้แผนของหวีอันผิดแผนไปหมดส่วนพระเอกก็โดนนางเอกทำโทษให้เขียนใบรับรองว่าจะเลิกเล่าไม่อย่างนั้นอดแต่งงานกับนางเอกพระเอกก็ยอมเขียนแต่โดยดีส่วนแม่นางเอกกลับมาที่ร้านซักรีดพ่อนางเอกนั่งรออยู่ที่นั่นพ่อบอกว่าโอนเงินให้แม่แล้ว200,000 หยวนเป็นเงินที่เขายืมจากเพื่อนมาเพื่อขยายร้านแม่ก็มองหน้าและบอกว่าเกือบไปซะแล้วเกือบจะให้นางเอกแต่งงานกับหวีอันและเกือบจะกลับไปแต่งงานกับพ่อส่วนนางเอกก็เป็นกังวลที่แม่อาจจะไม่ยอมรับพระเอกแต่พระเอกก็ไม่ท้อถอยและบอกว่าแค่นางเอกยอมรับเขาก็พอแล้วเป็นสิ่งสำคัญที่สุดเขาทำหน้าตาทะเลนใสจนเธอรู้สึกคลายกังวลส่วนเจ้าฉินก็ยังไม่ได้รับการตอบกลับจากเสี่ยวไปแต่เธอก็ไม่ลดละที่จะติดต่อเขาวันนี้เป็นวันที่เธอได้ออกจากโรงพยาบาลพระเอกนางเอกก็มารับพอกลับมาถึงบ้านก็มีการตกแต่งกันอย่างอบอุ่นซื่อหลานและสวีหยางก็รอต้อนรับอยู่ที่บ้านพอทุกคนทานข้าวด้วยกันซื่อหลานก็บอกว่าเมื่อเช้ารับพัสดุเอาไว้ให้เซียวไปน่าจะเป็นคนส่งมาเจ้าฉินก็รีบเข้าห้องไปแกะดูทันทีเขาส่งหนังที่ทำมาให้เธอพอเปิดดูเธอถึงกับน้ำตาซึมและเรียกให้ทุกคนมาดูเพราะมันเป็นความต้องการของเสี่ยวไปหนังเรื่องนี้เป็นความรักระหว่างเจ้าฉินและเสี่ยวไปตอนจบเสี่ยวไปใส่ข้อความบอกลาเธอเอาไว้และหวังว่าเธอจะไม่เศร้าความตายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเขาบอกว่าถึงเพิ่งจะรู้จักกับเธอแต่ก็เหมือนรู้จักกันมานานแสนนานเขายิ้มส่งท้ายในวิดีโอแต่เจ้าฉินกับกั้นน้ำตาเอาไว้ไม่ไหวเธอตัดสินใจไปที่ทะเลที่เสี่ยวไปบ่อยๆและนึกถึงหน้าของเขาหลังจากนั้นนางเอกก็นัดพระเอกให้มาเจอกับแม่แต่เธอก็กลัวจะฝืนใจเขาพระเอกบอกว่ายังไงก็เป็นครอบครัวเดียวกันเราต้องเจอกันอยู่ดีข่าวก็ไวไปถึงสวีหยางเขาโทรไปบอกต้าห่าวและหวีอันก็บังเอิญได้ยินพวกเขาคุยกันต้าห่าวบอกกับหวีอันว่าเดี๋ยวพระเอกนางเอกก็จะแต่งงานกันแล้วทางบ้านนางเอกจัดเตรียมต้อนรับพระเอกและเจ้าฉินเขาเอาเหล้ามาให้แม่นางเอกด้วยซึ่งเธอก็ถูกใจมากในระหว่างที่ทานข้าวด้วยกันแม่ก็มองหน้าพระเอกตลอดและแม่ก็รู้สึกเอ็นดูเจ้าฉินด้วยแม่บอกว่านางเอกมีข้อเสียนะเธอทำกับข้าวอะไรไม่เป็นเลยเจ้าฉินบอกงั้นดีเลยค่ะเพราะว่าพี่หนูทำอาหารทั้งเก่งและอร่อยมื้ออาหารนั้นเต็มไปด้วยความสุขหลังจากนั้นแม่ก็เริ่มถามพระเอกว่าหลายปีมานี้เขาทนความลำบากมาได้ยังไงพระเอกอธิบายว่าพอน้องเชื่อใจขนาดนี้จะทำให้น้องผิดหวังไม่ได้เหมือนกับนางเอกเธอไว้ใจเขาไม่ว่าจะเป็นยังไงอนาคตของเขาเขาก็จะเป็นคนที่พึ่งพาได้แม่ได้ฟังแล้วก็บอกกับนางเอกว่าต่อไปห้ามรังแกพระเอกเด็ดขาดเลยนะยายก็ให้ข้อคิดกับคู่รักว่าในอนาคตอาจจะมีช่วงเวลาที่พวกเธอเสียใจมากมายแต่ต่อให้มีช่วงเวลานั้นก็ขอให้อยู่เคียงข้างกันและเชื่อใจกันนางเอกบอกว่าเธอเชื่อใจพระเอกมากและไม่ว่ายังไงเขาก็จะอยู่เคียงข้างเธอแน่นอนแม่ยังคงจ้องพระเอกอยู่เพราะสูตรที่เขาใส่มามันดูไม่ค่อยพอดีแม่ก็จะทำให้ใหม่ตัวนึงส่วนวีอันไปเจอกับลูกสาวทนายไห่ตามที่พ่อสั่งแต่พอเจอกับสาวคนนั้นก็เหมือนเขาดีใจที่มาวันนี้และชวนเธอไปดูเขาแสดงด้วยการพบปะกับแม่นางเอกครั้งแรกของพระเอกนั้นผ่านไปได้ด้วยดีเจ้าฉินขอไปนอนบ้านนางเอกส่วนพระเอกก็กลับบ้านไปเจอต้าหาวกับสวีหยางรอเซอร์ไพรส์คืนนั้นหวีอันก็ไปแสดงและสาวคนนั้นก็ตามไปดูด้วยเขาดูเปล่งประกายมากเมื่อทำในสิ่งที่เขารักส่วนนางเอกก็โทรไปหาพระเอกซึ่งเขาแอบกินเบียร์อยู่เลยต้องสั่งให้เพื่อนๆเงียบๆก่อนที่จะวางสายเขาบอกว่ารักนะส่วนนางเอกก็บอกรักเขาเหมือนกันสวีหยางคอยทำท่าทางล้อเลียนเขาอยู่ตลอดต้าหาวก็ชวนดื่มอีกแต่พระเอกและสวีหยางไม่เอาด้วยต้าหาวบอกว่าคนพวกนี้กลัวเมียตั้งแต่ยังไม่แต่งเลยนะทางด้านเจ้าฉินเธอร้องไห้ออกมาเพราะคิดถึงเสี่ยวไปมากเขาจากไปก่อนที่จะได้ทำในสิ่งที่ตั้งใจทำร่วมกันซะอีกในเช้าวันต่อมานางเอกมาที่ห้องพระเอกและเจอสามหนุ่มนอนเมากันอยู่และมีหลักฐานคาตาเธอเลยเรียกซื้อหลานขึ้นมาด้วยต้าหาวตื่นขึ้นมาเห็นสองสาวก็รู้แล้วว่าเพื่อนสวยแล้วจึงขอตัวกลับรีบหนีออกจากห้องพระเอกรู้ตัวว่าทำผิดรีบคุกเข่าต่อหน้านางเอกเขาแอบแกล้งปวดท้องแต่นางเอกก็รู้ว่าเขาแกล้งนางเอกบอกว่าทำไมต้องโกหกกันด้วยพระเอกบอกว่ากลัวโดนเธอด่ามีโทรศัพท์เข้ามานางเอกจึงหยิบเอาโทรศัพท์มาให้เป็นพ่อพระเอกโทรมาหาพระเอกจะลุกขึ้นก็โดนนางเอกดุไม่ให้ลุกพระเอกจึงหยิบตะเกียบมา3 อันทำเหมือนกับไหว้เจ้าขอโทษ
จนนางเอกหลุดหัวเราะออกมายอมให้ลุกขึ้นมาก็ได้เขาคลานมาหาเธอและออดอ้อนเขาก็ผลักนางเอกลงไปที่โซฟาและเป่าลมกลิ่นเหล้าให้เธอดมทำเอาเธอหัวเราะออกมาในวันนี้นางเอกอารมณ์ดีกว่าทุกวันเธอจัดดอกไม้เพื่อจะเอาไปให้พ่อของพระเอกส่วนสวีหยางก็พาซื่อหลานมาที่ทะเลเขาปิดตาเธอเอาไว้พอเปิดตาออกมานกก็บินเต็มไปหมดและพอหันหลังมาก็เป็นเต็นท์ดูดาวทำให้เธอเซอร์ไพรส์มากที่หนุ่มบื้อแบบเขาก็ทำอะไรแบบนี้เป็นด้วยด้านพ่อก็ชวนพระเอกดื่มแต่พระเอกบอกว่าดื่มไม่ได้เพราะเขียนใบรับรองกับนางเอกเอาไว้แล้วพ่อเลยชวนนางเอกดื่มแทนพ่อเอาเหล้าที่ชงให้นางเอกดื่มเธอดื่มแล้วก็เล่าให้ฟังเรื่องเธอกับพระเอกและขอให้พ่อสบายใจว่าเธอจะดูแลพระเอกและคอยอยู่เคียงข้างเขาส่วนเจ้าฉินก็เป็นเหมือนน้องสาวของเธอแท้ๆทั้ง4คนถ่ายรูปครอบครัวร่วมกันอย่างมีความสุขทางด้านสวีหยางก็ใช้โอกาสนี้ขอซื้อหลานแต่งงานอีกครั้งเธอยินดีจะแต่งงานกับเขาในวันรุ่งขึ้นพระเอกก็ปลุกนางเอกขึ้นมาเธอเมาหลับจนปวดหัวไปหมดเธอเป็นกังวลว่าเธอทำเรื่องขายหน้าหรือเปล่าพระเอกบอกว่าพ่อบอกไม่ให้แต่งงานกับคนขี้เหล้าแต่พ่อก็ดีใจนะที่มีคนมาดื่มเหล้าเป็นเพื่อนคราวนี้พระเอกได้ทีให้นางเอกเขียนใบรับรองไม่ดื่มเหล้าเหมือนกันเธอแกล้งทำเป็นปวดท้องแต่ก็โดนพระเอกแกล้งกลับคราวนี้ทั้งพระเอกและนางเอกต่างก็มีใบรับรองงดดื่มเหล้าทั้งคู่ทั้งสองคนส่งรูปให้กันและกันเขียนขอบคุณที่มาอยู่เคียงข้างกันแล้วนางเอกก็มาหาพระเอกที่โรงพยาบาลสัตว์เขาก็แกล้งทำเป็นไม่รู้จักถามว่าชื่ออะไรครับนางเอกตอบกลับว่าสวีนัวเขาบอกว่าไม่ใช่ชื่อสัตว์เลี้ยงสิครับเธอบอกว่าเจ้าจิ้นป่วยเป็นโรคคิดถึงจนทนไม่ไหวพระเอกบอกว่ามันไม่ใช่โรคนั่นน่ะมันเรียกว่าความรักนางเอกเห็นว่ายังไม่มีคนมาทำงานจึงดึงพระเอกมาจูบซะเลยจบบริบูรณ์ไปแล้วล่ะค่ะสำหรับเรื่องปล่อยใจไปกับรักอยากให้แอดสปอยเรื่องไหนก็คอมเมนต์มาคุยกันได้เลยนะคะ